ู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเรากำลังคุยในเรื่องเกี่ยวกับ K Home Loan Delivery หรือว่าสินเชื่อบ้านกสิกรสั่งได้นะครับกับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณชาติชายพยุหานาวีชัยนะครับคุณชาติชายครับขอถามต่อนะครับตกลงการมาขอสินเชื่อบ้านเนี่ยแยกเป็นแต่ละประเภทแต่ละประเภทนะครับ บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็อาคารพาณิชย์ด้วยแบงค์พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันหรือว่ามีให้น้ำหนักแตกต่างกันยังไงครับครับพูดถึงวิธีการที่เราให้สินเชื่อเนี่ยจริงๆโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์นะครับหรือบ้านเดี่ยวเนี่ยเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราให้การสนับสนุนหมดเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ายกเว้นคอนโดที่เป็นราคาถูกเนี่ยนะครับประมาณ 500,000 ลงมาเนี่ยที่เราคิดว่าแบงค์มุมมองแบงค์เนี่ยเรียกว่า asset quality เนี่ย มีคุณภาพที่อาจจะต่ำลงมาหน่อยครับอาจจะเป็นลักษณะที่เวลามีปัญหาขายต่อเนี่ยจะลำบาก มีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างจ่ายเวลาเราไปยึดมาเงินที่ได้จากการบังคับคดีเอาไปจ่ายส่วนกลางหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายมากแล้วในอดีตเนี่ยคอนโดต่ำกว่า 500,000 บาทเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของ NPL ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ให้กลุ่มนี้กลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยบังเอิญว่าสถาบันการเงินเนี่ยกำไรน้อยมากนะครับสมมุติว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยกำไรโดยเฉลี่ยเนี่ย3ปีแรกขาดทุนนะครับหลังจากนั้นอาจจะกำไรสักเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยเพราะงั้นพอเป็น NPL สัก 2-3% นี่ก็ขาดทุนแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกินกว่านั้นนี่ค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนิดนึงส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้จำกัดเราปล่อยหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าแล้วเราก็ให้กู้ได้สูงสุดถึง30ปีนะครับยาวนาน30ปีนะเลยแต่ขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ด้วยนะครับถ้าทำงานอาชีพประจำกินเงินเดือนประจำอย่างนี้เราให้ถึง60เพราะว่าเกษียณ60แต่ถ้าอาชีพอิสระให้กู้ได้ถึงอายุ65เพราะงั้นบวกเพิ่มอีก5ปีสำหรับอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการครับสมมติว่าถ้าตอนนี้ท่านอายุ40กินเงินเดือนประจำก็กู้ได้20ปีแต่ถ้าท่านอายุ40อาชีพอิสระก็กู้ได้25ปีครับทีนี้การจะกู้ได้ 100% หรือไม่หรือได้95 90หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเนี่ยก็จะมีการตกลงกับเจ้าของโครงการด้วยนะครับว่าเป็นการที่จะเฟเวอร์กันระหว่างเจ้าของโครงการกับแบงค์นะครับซึ่งถ้ามีข้อตกลงพิเศษเนี่ยแบงค์อาจจะให้กู้ตั้งแต่80จนถึง 90% 95% ก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วๆไปหรือเป็นบ้านเก่านะครับที่คุณภาพของสินทรัพย์มันด้อยกว่าบ้านหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆเนี่ยอาจจะกู้ได้ประมาณ 80% ฉะนั้นโครงการดังหรือไม่ดังนี่มีส่วนด้วยใช่ไหมมีส่วนมีส่วนครับเพราะว่าถ้าโครงการดังเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นข้อดีกับข้อไม่ดีของดีเวลลอปเปอร์ก็ได้คือถ้าสมมติว่าเราซื้อหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ดังนะครับอาจจะถูกกว่าหมู่บ้านดังๆถึง 20-30% เลยเพราะงั้นแปลว่าเวลาเราไปซื้อบ้านหมู่บ้านดังๆนี่จะแพงสาเหตุที่แพงไม่ใช่ว่าเขากำไรเยอะนะครับคือเขาทำสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์แบบมีความพร้อมมีความพร้อมหิ้วกระเป๋าไปอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือบ้านเขาเนี่ยเป็นมีคุณภาพที่ดีเวลาเกิดหนี้เสียขึ้นมานะครับมันจะเปลี่ยนมือได้ง่ายราคาก็ไม่ตกแต่ถ้าไปหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เกิดไม่ได้ดูแลจากเจ้าของการที่ดีบางแปลงขายได้แล้วไม่มาอยู่ก็เกิดต้นหญ้ารกร้างบ้านเปล่าเนี่ยก็ทำให้คุณภาพของสินทรัพย์นั้นด้อยลงเวลาขายทอดตลาดอาจจะถูกเพราะงั้นเป็นสาเหตุที่ทำไมเราเฟเวอร์หมู่บ้านดังๆมากกว่าหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านดังก็อาจจะกู้ได้เยอะหน่อยกู้ได้เยอะนะครับดังน้อยหน่อยก็กู้ได้น้อยลงน้อยระยะทางใกล้ไกลเนี่ยในเมืองนอกเมืองเนี่ยเป็นตัวแปรที่กำหนดว่าจะกู้ได้มากกู้ได้น้อยไหมครับไม่ได้ใช้เป็นตัววัดเพราะว่าตัววัดมันสะท้อนออกมาที่ราคาขายนะครับถ้าคุณอยู่บ้านไกลๆชานเมือง ราคาก็จะถูกในขณะที่เท่ากันบ้านเดียวเท่ากัน50วาเท่ากันในเมืองอาจจะ10ล้านนอกเมืองอาจจะเหลือ3ล้าน5อย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับทำเลนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลากู้ก็กู้ได้จากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินที่เราประเมินได้เพราะงั้นก็แตกต่างกันอยู่ที่ราคาครับมีประเด็นหนึ่งนะครับค้างคาใจคุณผู้ชมบางท่านก็คือเรื่องของอาคารพาณิชย์เพราะว่าบางแบงค์เนี่ยบอกไม่อยากปล่อยเนื่องจากว่าอาคารพาณิชย์ก็บอกว่าราคามันตกเร็วและช่วงหลังๆก็สร้างเอามาเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยก็เลยต้องถามคุณชาติชายนะครับว่าตกลงแล้วแบงค์กสิกรไทยยังคงจะปล่อยกู้ซื้ออาคารพาณิชย์อยู่ไหมครับครับ
คือในส่วนของอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สอยประโยชน์ค่อนข้างกว้างขวางนะครับคือบางครั้งเนี่ยคนซื้ออาคารพาณิชย์อาจจะไม่ต้องค้าขายก็ได้นะครับเพราะทำเลมันค่อนข้างดีจะอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับแล้วถามว่าณวันนี้เนี่ยอาคารพาณิชย์อาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าในอดีตเยอะนะครับสมัยก่อนใครมีที่ริมถนนก็สร้างตึกแถวหมดเพราะว่าค้าขายได้ขายก๋วยเตี๋ยวขายเครื่องสุขภัณฑ์สังฆภัณฑ์หรือทำนู่นทำนี่แต่ปัจจุบันร้านโชว์หวยหรือร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยถูกร้านค้าขนาดใหญ่แย่งธุรกิจไปเกือบหมดนะครับอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆมีเซเว่นเอเว่นอยู่ทุกหัวหมู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะทำให้ร้านโชว์หวยเหล่านั้นเนี่ยหายไปเพราะงั้นปัจจุบันเนี่ยราคาอาคารมิตรอาจจะทำให้ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มแบบแต่ก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ซื้ออาคารมิตรค้าขายได้แล้วก็อยู่ข้างบนได้ใช่ครับนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อาคารมิตรก็ยังอยู่ในทำเลที่ดีราคาก็เลยยังสูงกว่าทาวน์เฮ้าส์ในซอยและส่วนใหญ่ก็มีไม่น้อยที่ใช้อาคารพาณิชย์เป็นอาคารสำนักงานเป็นออฟฟิศก็เยอะนะฮะครับคือถ้าวัตถุประสงค์ชัดๆนะครับเกิดเป็นเรื่องของใช้เป็นออฟฟิศบิลดิ้งใช้เป็นสำนักงานโดยไม่อยู่อาศัยเลยอันนี้อาจจะกู้แบงค์ไม่ได้เพราะงั้นถ้าเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยด้วยนะครับคือข้างบนเป็นห้องนอนข้างล่างอาจจะค้าขายขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวหมูแดงอย่างนี้เราอนุโลมว่าอย่างนี้จะกู้ง่ายแหละกู้ได้ครับพักอาศัยด้วยแล้วก็ทำการค้าที่นี่ด้วยเนี่ยอันนี้กู้ง่ายกว่าก็กู้ได้ครับไม่การกู้ง่ายก็คือว่าเขาสามารถที่จะมีรายได้จากธุรกิจปัจจุบันด้วยมาช่วยเสริมในการผ่อนชำระเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับครับเกือบลืมไปประเด็นหนึ่งนะฮะเราพูดถึงบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์แล้วเนี่ยที่ดินเปล่าฮะอ๋อครับที่ดินเปล่าเนี่ยตกลงจะพิจารณาไหมหรือว่าต้องเป็นที่ดินเปล่าที่มีลักษณะไหนอยู่ในทำเลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแบงค์ถึงจะพิจารณาปล่อยครับผมเรียนแบบนี้นะครับว่าหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเราอาจจะมีการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีคุณภาพปล่อยสินเชื่อที่ไม่ดูวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นสินเชื่อที่อาศัยเนี่ยเราไปซื้อที่ดินเปล่าแบงก์ปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ส่วนใหญ่จะไม่สนับสนุนนะครับแต่ก็มีบางกรณีที่ยกเว้นนะครับว่าพิสูจน์ได้จริงๆว่าเราใช้เพื่ออยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นคุณยุนาปัจจุบันมีบ้านอยู่ 50-70 ตารางเมตรพอดีข้างบ้านเนี่ยมีที่ดินแปลงหนึ่งติดกันอีก50ตารางวานะครับก็อยากจะซื้อเพิ่มอย่างนี้เราพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ซื้อเพื่อเก็งกำไรเป็นการขยายบ้านอาณาเขตบ้านอย่างนี้เราก็ให้กู้ที่ดินที่ติดกับบ้านเดิมอย่างนี้ก็สามารถกู้ได้หรืออีกประเด็นหนึ่งถ้าเราเกิดมีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่หมู่บ้านจัดสรรนะครับอย่างนี้เนี่ยก็บางครั้งเขาอาจจะมีขายที่ดินเปล่าเพิ่มไปในบ้านด้วยอย่างนี้กรณีนี้เราก็ให้นะครับแต่ถ้าไปเจอที่ดินตรงนี้สวยอยากได้สัก100วา200วาแล้วมาขอกู้แบงค์อย่างนี้กู้เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้ถ้าเกิดซื้อที่ดินเปล่าแต่ว่ามีโครงการมีแผนบ้านมาให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวผมกู้ได้กู้แบงค์ได้เนี่ยผมจะปลูกบ้านในนี้ด้วยอย่างนี้นี่พอพิจารณาได้อย่างนี้พิจารณาได้ครับถ้ากรณีที่ท่านจะซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็แสดงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะปลูกบ้านบนที่ดินแปลงนี้โดยได้ออกแบบบ้านมาเรียบร้อยแต่ถ้าซื้อแล้วเขายังไม่ปลูกนะฮะถ้าไม่ปลูกเนี่ยอันนี้แบงค์จะต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดไม่ปลูกทันทีหรือว่าไม่ปลูกภายใน1ปีเนี่ยแบงก์ก็คงจะไม่พิจารณาแต่ถ้าคิดว่ามีแผนจะปลูกใน1ปีเราก็จะพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีขั้นตอนในการขออนุญาตอีกสัก 2-3 เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ปลูกแบงก์ก็อาจจะปรับดอกเบี้ยท่านว่าท่านกู้ที่ดินเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่ดอกเบี้ยบ้านละอย่างนี้อาจจะต้นปรับดอกเบี้ยขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นข้อตกลง gentleman agreement กันหน่อยว่าถ้าคุณไม่สร้างบ้านผมจะต้องคิดดอกเบี้ยแบบที่ดินเปล่าซึ่งไม่อยากปล่อยนะใช่ครับแหมเวลาหมดซะแล้วนะฮะฝากไว้ก่อนนะครับเรื่องของการกู้อย่างไรแล้วไม่ได้บ้านนะประเภทที่มากู้แล้วไม่ค่อยได้ติดไว้ในการคุยโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณชาติชายพยุหานาวีชัยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณพัฒนาแล้วก็เราทั้งคู่จะกลับมาใหม่นะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อในการกู้ซื้อบ้านโดยเฉพาะจากธนาคารกสิกรไทยในตอนต่อไปช่วงนี้เราทั้งคู่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ